ฟีดแบกนะเสียงสติเวอร์ชันเก่าจะเหมือนค่อยๆตะล่อมคอล,อลื่นสมองให้ปรับไปเรื่อยๆแต่เวอร์ชันนี้เหมือนตัดลัดตรงเข้าสู่ความสงบเลยแรงต้านแทบจะไม่มีเลยครับสงบได้ไวขึ้นลมหายใจละเอียดได้ไวขึ้นขอบคุณมากที่ฟีดแบกมานะ,ะผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้คือเวอร์ชันเดิมเนี่ยมันเหมือนกาบนั่งตก้อีสามขานะเลี้ยงเลี้ยงตัวอยู่บนตก้อีสามขามันไม่ครบสีขานะะตอนนี้ คิดออกแล้วก็มีวิธีที่จะเติมเข้าไปนะมันก็จะคล้ายๆกับนั่งเก้าอี้สีขาที่มันนิ่งแล้วก็จะไม่มีอาการโครงเคลงอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเวอร์ชั่นใหม่ทุกทุกตัวเลยนะเวลาทั้งทั้งสั้นทั้งยาวเนี่ยจะลดโอกาสที่จะปวดหัวลงนะ คืออันนี้พยายามหามานานจับฟีดแบ็ c นะผมก็ทําความเข้าใจจากฟีดแบ็กอะไรแหละเนี่ยเวลาฟังอะไรแบบนี้อย่านึกว่าคุณแค่ให้ฟีดแบ็ k มาแล้วเป็นกําลังใจอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่แค่นั้นนะคือผมเนี่ยจะจับจุดเนี่ยจับสังเกตนะครับว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่เนี่ยรายงานมายัางไงนะแล้วก็จะไปทบทวนว่าไอ เสียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็จุดไหนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอาการที่เป็นลบขึ้นมาในบางคนนะอย่างเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยนะถ้าเป็นตัวนั่งสมาธิเดินจงกรมแบบครึ่งชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะะถ้าหัวใจเต้นแรงขึ้นสูบฉีดดีขึ้นไม่ต้องแปลกใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะ คือเทสแล้วชัวร์แล้วว่ามันเป็นการสูบฉีดในทางที่ดีขึ้นนะครับเหมือนไปออกกำลังกายมา,าผมเองเป็นโรคหัวใจนะเพราะฉะนั้นจะเ,เข้าใจได้ว่ามันมันไม่ได้แรงขนาดที่ทำใหเ้เกิดอาการที่เป็นลบขึ้นมานะแต่จะช่วยให้รู้สึกคล้ายๆเราได้ออกกำลังกายนะครับ หรือกับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้หัวใจเต้นแรงขึ้นแต่จะรู้สึกเหมือนมีกําลังบางชาขึ้นตัวใหญ่ขึ้นไอตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยจริงๆมันก็คือจิตที่ใหญ่ขึ้นนั่นแหละนะฮะตัวเราก็เท่าเดิมแหละนะ,ะร่างกายแต่ว่าจิตเนี่ยมันใหญ่ขึ้นได้เล็กลงได้นะ,ะคือมนุษย์เราเนี่ยนะเป็นพบภูมิที่มีความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด ในบรรดาพบภูมิทั้งปวงนะรองลงไปคือพภูมิของเปรตเปรตนี่ก็พระพุทธเจ้าก็บอกนะสภาพเนี่ยลุ่มรุ่มดอนดอนดอน,นะฮะเอาแน่อนอนไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายนะส่วนพวกสัตว์เดรัจฉานก็จะมีร่างกายที่แน่นอนมีจิตที่แน่นอนแบบหนึ่งคือตกต่ำอยู่ในสภาพตกต่ำนะะเรียนรู้ยากจะมีสัตว์ชั้นสูงพวกลิงพวกช้างเท่านั้นที่ฉลาดใกล้มนุษย์ พวกสว์นรกนี่ทุกอย่างเดียวนะมีภาวะที่แน่นอนก็เนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะคือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้มากก็อาศัยความสามารถหรือว่าศักยภาพของมนุษย์ตรงนี้เนี่ยมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะยกระดับจากที่ใครจะเคยน้อยเนื้อต่าใจในวัสนาแค่ไหนก็แล้วแต่ช่วยชีวิตเดียวเนี่ยนะสามารถยกระดับขึ้น เกินหน้าเกินตาไอ้พวกที่มีบุญเก่าแล้วเอาแต่กินบุญเก่าไปได้นะฮะว,วิธีรัดรัดก็คือทําสมาธิให้เป็นนี่แหละเพราะว่าถ้าทําสมาธิเป็นแผ่เมตตาเป็นนะทำจิตให้ตั้งมั่นได้นะครับมันจะเกิดความเ,าเขาเรียกว่าเป็นต้นทางนะเป็นสัญญาณบอกของ สภาพใหม่ๆภพภูมิใหม่ๆหรือความสามารถที่จะสิ้นทุกขจากภพภูมิต่างๆได้โดยสิ้นเชิงนะอันนี้แหละคือประโยชน์ของการเกิดเป็นมนุษย์